คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก ROV Radio วันนี้เราก็มีเรื่องสยองจากคุณแวนแครี่นักล่าท้าผีครับสวัสดีครับคุณแวนสวัสดีครับพี่แจ็คก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าช่วงนี้มีแต่คนเห็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมาตอนกลางคืนครับคุณแวนผมเองก็เป็นคนนึงที่อยากรู้นะครับด้วยความที่บ้านผมมาอยู่ติดกับป่าคืนนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะลองแอบดูจากในบ้านว่ามันคือแสงอะไรกันแน่ในระหว่างที่ผมรอจนใกล้จะหลับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นครับเพราะว่าอยู่ดีๆผมก็เห็นแสงลึกลับออกมาจากป่าคุณแวนจำได้ไหมครับว่ามันเป็นแสงยังไงอะครับมันเป็นแสงสีแดงๆส้มๆเหมือนกับดวงไฟเลยครับผมก็กลัวนะแต่ว่าด้วยความอยากรู้ผมก็เลยตัดสินใจออกไปนอกบ้านเพื่อเข้าไปใกล้มันอีกนิดจะได้ดูให้ชัดว่ามันคือแสงอะไรกันแน่แต่แล้วตอนนั้นเองก็เหมือนมีอะไรพุ่งออกมาจากป่าครับโอ้โหแล้วคุณแวนทำยังไงต่อครับผมก็ตกใจมากครับสิ่งนั้นมายืนตรงหน้าผมเห็นเป็นร่างหญิงสาวคนนึงเริ่มมีแสงออกมาจากตัวที่พื้นก็มีแสงไฟประหลาดพวยพุ่งออกมาและหัวใจลอยไปลอยมาด้านหลังของมันผมไม่กล้าที่จะขยับขาแม้แต่แหงนหน้ามองหน้ามันผมก็ยังไม่กล้าเลยครับอื้อหือแล้วยังไงต่อครับคุณแวนอยู่ดีๆมันก็หายไปครับได้จังหวะผมก็รีบโกยออกมาก่อนเลยแต่ว่าพอหันกลับไปเท่านั้นแหละปึ้งสิ่งที่คุณแวนเห็นมันคืออะไรอะครับกระสือมันคือกระสือตัวเป็นๆเลยครับถอดหัวไล่ตามผมมาเลยผมมันได้สีขาวแล้วก็พยายามจะพุ่งเข้ามาฆ่าผมแต่ว่าโชคดีนะครับที่ผมวิ่งเร็วก็เลยหนีเข้าบ้านเป็นประตูหน้าต่างทันน่ะสรุปก็คือคุณเจอกระสือตัวเป็นๆเลยใช่มั้ยครับคุณแวนใช่ครับเจอจริงครับกระสือมาจาสกินผีไทยตัวแรกของ ROV หลอนสุดๆไปเลยครับเล่าๆไปเนี่ยผมมีขนลุกไม่หายเลยครับกระสือมีจริงๆสินะครับช็อตเนี้ยขนผมเนี่ยลุกเลยครับยังไงก็ขอขอบคุณประสบการณ์หลอนๆจากคุณแวนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเจอกระสือกับตัวเอง10กันยายนนี้อย่าลืมเข้าเกมมารับสกินผีกระสือมาจานอกจากนั้น ROVยังเปิดให้เล่นทุกโหมดฟรีทุกฮีโร่เตรียมพบกับความหลอนและของรางวัลมากมายได้เลย